สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ MFK ซิลอูดมูดค่ะถ้าเพื่อนๆ เป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะสำหรับน้ำหอมแบรนด์นี้นะคะนุ้ยต้องขอบคุณคุณวรณัฐนะคะที่แนะนำให้นุ้ยได้รู้จักและให้นุ้ยไปลองนะคะนี่เป็นกลิ่นที่2ที่นุ้ยจะลองนะคะเรียกว่าซิลอูดมูดเป็นตระกูลอูดของนะคะอูดก็คือเป็นกลิ่นไม้กฤษณานั่นเองซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทางฝั่งตะวันตกเขานิยมเอามาใส่ในน้ำหอมมากๆเลยแล้วก็นึกคิดว่าคนไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกอะไรพวกนี้หรือ Middle East ที่พวกนี้ก็น่าจะคุ้นเคยพวกไม้กฤษณาอยู่แล้วส่วนตัวนุ้ยเนี่ยไม่บอกตรงๆว่านุ้ยไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแล้วกลิ่นอูดหรือกลิ่นไม้กฤษณาเนี่ยนุ้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนชีสหรือเหมือนไวน์อ่ะที่มันต้องฝึกในการดมในการกินหรือเหมือนปลาอย่างเงี้ยอย่างชีสเราถ้าเราไม่คุ้นเคยเราก็รู้สึกว่ามันเหม็นแต่คนที่คุ้นเคยก็จะรู้สึกว่าหอมเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นสำหรับแฟนคลับของไม้กฤษณาโดยเฉพาะนะคะกลิ่นเขาเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะอันนี้เป็นรุ่น EDP Eau de Parfum นะคะเขาจะมีรุ่น Extract ก็คือเป็นพาร์ฟูมซึ่งเข้มข้นกว่านี้นะคะอันนี้ก็เข้มข้นมากแล้วค่ะสำหรับนุ้ยติดทนแบบนานมากๆจริงอันนี้ก็ต้องนับถือคือเหมือนกับว่าถ้าไม่อาบน้ำก็คงจะติดไปชั่วชีวิตอะไรประมาณนั้นกลิ่นติดดีมากๆท็อปโน้ตของเขาจะมี Bulgarian Rose กุหลาบบูลกาเรียนพันบูลกาเรียนมะกรูดจากอิตาลีมีคาโมมิลจากโมร็อกโกนะคะฉีดมาปุ๊บเนี่ยสเปเชียลแรกเนี่ยคือสิ่งที่ได้กลิ่นก็คือเป็นมะกรูดผสมกับกุหลาบแต่ไม่ใช่กุหลาบที่แบบใสๆอ่ะเพราะกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นสำหรับคนใสไม่ใช่กลิ่นสำหรับสาววัยรุ่นที่ต้องการความสดใสนะคะต้องการความเข้มนิดนึงแต่แป๊บเดียวนะคะพวกกลิ่นอูดกลิ่นไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาละอย่างรวดเร็วนะคะmiddle note ของเขาเนี่ยจะมี hedion เป็นกลิ่นสังเคราะห์เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่ออกมาคล้ายกับมะลิมีกระหยักวูดกระหยักวูดเขาบอกว่ากลิ่นมันจะออกหวานๆนะคล้ายๆกับกุหลาบฮันนี่กลิ่นของเขานะคะจะออกมาในโทนคืออูดนำต่อจากนั้นเนี่ยมีกลิ่นไม้มีกลิ่นหอมหวานๆคล้ายๆฮันนี่นิดนึงแล้วก็มีหอมหวานของกุหลาบค่ะคือมีหลายเลเยอร์แต่ว่าตัวที่นำที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอูดเบสโน้ตเนี่ยก็คือมีพาปิรัสนี่พี่เสิร์ชดูภาษาไทยก็คือว่าต้นกกนะคะมาจากอินเดียแล้วก็มีอากาวูดหรือว่าไม้กฤษณาหรือที่บางทีเขาก็เรียกว่าอูดสั้นๆนะคะมาจากลาวรวมๆแล้วนะสำหรับนุ้ยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากกลิ่นจะเหมือนกับไปเป็นอูดผสมกลิ่นไม้ผสมกลิ่นกุหลาบจะเป็นกุหลาบที่โทนมิสเทียสไม่ใช่กุหลาบสดใสอะค่ะอูดกับไม้เนี่ยจะนำหน้ากุหลาบนะคะกุหลาบจะอยู่ข้างหลังถ้าเทียบกับVelvet Rose and Oud ของ Jo Malone แล้วอันนั้นก็คือเป็นน้องอูดนะคะเป็นน้องกฤษณานะคะถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่ากลิ่นของ Jo Malone อันนั้นยังไม่ใช่ก็รู้สึกไม่ถูกกับอูดนุ้ยคิดว่ากลิ่นนี้ก็ไม่น่าจะถูกแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบกลิ่นอูดนะคะนุ้ยแนะนำอันนี้เลยเป็นกลิ่นสำหรับผู้หญิงและผู้ชายค่ะฉีดแล้วมันจะดู dress up มากค่ะคือเหมือนกับแต่งตัวเต็มไม่ได้ไว้สำหรับไปทำงานค่ะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างฟุ้งกระจายเยอะนะคะเหมาะกับอะไรที่แบบดูเป็นทางการดูหรูหราถ้าผู้ชายใช้เนี่ยคือจะดูแบบซุปเปอร์เนียบอะในความรู้สึกนุ้ยหรือว่าถ้าเกิดผู้หญิงใช้เนี่ยก็จะออกไปในแนวมิสเทียสนิดนึงค่ะเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ได้ใช้ง่ายเพราะว่ากลิ่นอูดมันไม่ใช่กลิ่นที่จะเพลย์เซฟหรือว่าทุกคนจะชอบนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการอะไรที่แปลกใหม่และไม่ซ้ำใครค่ะมันใช้เวลาลองกับสามีนานพอสมควรเพราะอย่างที่บอกมันเหมือนชีสกับปลามันต้องค่อยๆให้แบบเราเกิดความคุ้นเคยและชินครั้งแรกนะคะนุ้ยฉีดไป2ฟึดเต็มๆโอ้โหมันแรงเกินไปเพราะกลิ่นนี้เข้มข้นนะคะไม่ต้องใช้เยอะสมกับราคาเขาค่ะ70 ml 300เหรียญเราไม่ต้องฉีดเยอะนะคะฉีดนิดหน่อยพอเพราะว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างแรงแล้วก็กระจายตัวค่อนข้างดีแล้วนุ้ยว่าฉีดเยอะอ่ะมันอาจจะจากหอมกลายเป็นเริ่มเหม็นเนี้ยพอ
พอนุ้ยฉีดแค่สเปรย์เดียวอะค่ะแล้วเวลาดมอะค่ะนุ้ยรู้สึกว่าดมห่างๆให้มันเหมือนกับลอยเข้ามานุ้ยจะรู้สึก appreciate มันมากกว่าเอามือเข้าไปดมอย่างเงี้ยซึ่งบางทีกลิ่นอูดที่เราไม่เคยชินอะมันแบบมันเยอะไปแล้วคือถ้าให้นุ้ยเทียบกับของโจมาโลนแบรนด์ที่นุ้ยเลิฟนะนุ้ยว่าอันนี้ก็หอมแล้วก็ดีกว่าจริงๆค่ะเพื่อนๆคนไหนเคยลองบ้างค่ะแล้วชอบกลิ่นในของแบรนด์นี้บ้างค่ะ MFK ลองแนะนำมานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนุ้ยจะมีรีวิวยี่ห้อนี้อีกนะคะโปรดติดตามชมกันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย